บาลนครสมุทรปราการจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีวันขึ้นปีใหม่ประจำปีพ.ศ.2566นายสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีวันขึ้นปีใหม่ประจำปีพ.ศ.2566ณบริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองถนนประโคนชัยตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการโดยมีนางประภาพรอัศวเหมนายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานนางสาวนันทิดาแก้วบัวสายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการเป็นตัวแทนคณะผู้บริหารกล่าวอวยพรปีใหม่แก่ประชาชนพร้อมด้วยนางอรวรรณชินศรีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการนายสุพจน์ภูมิเกียรติกระจรนายสุจินต์วาจากิจรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนายชนสวัสดิ์อัศวเหมประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการน้องเพลงชนธิดาสวะเหมตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกสภาอบจสมุทรปราการสมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการตลอดจนหน่วยงานองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนข้าราชการตำรวจและพ่อค้าประชาชนเข้าร่วมพิธีโดยมีอากาศภายในงานได้จัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์จากวัดกลางวรวิหารเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่2566เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อชีวิตของตนเองและครอบครัวพร้อมรับสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในวันเริ่มต้นปี2566จากนั้นนายชนสวัสดิ์อัศวเหมประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการและนางสาวนันทิดาแก้วบัวสายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการนำคณะผู้บริหารมอบช่อดอกไม้ให้กับประชาชนที่มาร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่2566ทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน